สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเชฟต้านะครับตัวนี้เป็นออฟต้านะครับคราวนี้มาเปลี่ยนเปลือกไฟหน้าครับนี่ฮะเปลือกไฟหน้าเดิมเหลืองขุ่นแบบนี้นะฮะด้านในทำโปรเจคเตอร์มาแล้วนะครับนี่ฮะเหลืองขุ่นโดยการเปลี่ยนเปลือกใหม่แบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนเปลือกนะครับแล้วระบบไฟที่มานะครับขอให้ช่างเปิดไฟหลีฮะไฟหลีนะฮะนี่ฮะไฟวงแหวน CCFL นะฮะขึ้นแค่ข้างเดียวนะฮะเราจะเห็นว่าขึ้นด้านซ้ายนะฮะขวาไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวเราทำการแก้ไขนะฮะแล้วเดี๋ยวลูกค้าจะอัปเกรดด้วยการใส่โปรเจคเตอร์นะครับอีก1ลูกนะครับไปในไฟสูงนะครับก็จะสวยงามเลยครับแล้วเปลี่ยนเปลือกใหม่นี่คมกริบเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมให้ดูนะฮะนี่ครับคันนี้ครับเชฟออฟต้าเปลี่ยนเปลือกเหมือนกันนะครับแต่ดู2คันนะครับ2คันในบ้านนะครับนี่ฮะคันนี้ก็ทำการเปลี่ยนเปลือกเหมือนกันนะครับใน Nissan Tiana J31 นะฮะ J31 ทำการเปลี่ยนเปลือกนะฮะเดี๋ยวให้ดูกันแบบไม่ตัดต่อนะฮะนี่ครับเจน่านะครับเปลี่ยนเปลือกไฟหน้าใหม่นะครับอีกคันนึงครับนี่ครับ Mitsubishi Spec Wagon ช่างครับขอเปลือกไฟหน้า Mitsubishi Spec Wagon หน่อยครับในรถลูกค้านี่ครับคันนี้ก็มาเหมือนกันนะครับจะทำการเปลี่ยนเปลือกไฟหน้านะครับใน Mitsubishi Spec Wagon นะครับของเดิมกำลังเอาไปอบอยู่นะฮะนี่ฮะเปลือกไฟนะที่ช่างถืออยู่จะเป็นด้านขวานะครับตัวนี้เดี๋ยวช่างแกะดูนะวันนี้เราเปลี่ยนเปลือกไฟหน้า3คันเลยนะครับเนี่ยเป็นแบบนี้คอมเดิมมีไหมฮะขอยกของเดิมมาดูสักครู่นะครับและเป็นตัวเปรียบเทียบไปเลยนะนี่ครับเป็น Mitsubishi Spec Wagon หัวลูกศรนะครับตัวนี้เดี๋ยวรอสักครู่ครับพอดีช่างไปเอาโคมไฟเดิมนะในตู้อบแล้วก็เดี๋ยวดูว่าเปลี่ยนเสร็จแล้วเป็นยังไงอีกทีนึงนะครับอันนี้ผมทำรีวิวให้ดูว่าวันนี้เปลี่ยนเปลือกไฟหน้า3คันนะครับนี่ครับช่างถืออยู่นะโอเคเลยนะเห็นไหมคันนี้ค่อนข้างจะเหลืองขุ่นมากๆเลยนะครับดูนะเปลือกใหม่นะครับอันนี้เปลือกเดิมนะครับโอเคนะครับก็ฝากไว้ครับพี่น้องท่านใดใช้รถอยู่นะฮะมีตาไฟหน้านะครับเหลืองขุ่นแบบนี้ขัดแล้วไม่หายนะครับสนใจที่จะอัปเกรดเป็นการเปลี่ยนเปลือกไฟหน้าแบบนี้สอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง YouTube หรือในเพจแต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์ครับโทรได้ที่เบอร์0819537181นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ